คุณผู้ชมแฟนๆบันดังคำเด็กทุกท่านและคณะกรรมการที่รักครับเด็กแต่ละคนมีฝันอยากมายืนตรงนี้ครับหลายคนมาด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปแต่หนึ่งนั้นก็คือการเป็นนักร้องลูกทุ่งอยากมาร้องเพลงอยากมาแสดงความสามารถเช่นเดียวกับน้องคนนี้ครับเขามีความตั้งใจมากๆผมเชื่อว่าไม่เคยเห็นความตั้งใจของเด็กคนไหนเท่าน้องคนนี้ถ้าไม่เชื่อเรามีภาพให้ดูกันไปพบกับความตั้งใจของเขาคนนี้ครับเชิญครับไหนน้องอยากไปไหนไปประกวดอะไรอยากไปประกวดร้องเพลงหรอก็เดี๋ยวแม่พาไปไงอยากไปประกวดมากเลยเหรอน้องก็ร้องให้เพาะๆสิลูกถ้าอยากเราประกวดร้องเพลงอ่ะครับเดี๋ยวแม่พาไปบอกแม่ก่อนว่าคุยกันก่อนน้องอยากทำอะไรร้องไห้ทำไมประกวดอะไรประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงเนาะไปประกวดดีจ้ะถึงกับหลั่งน้ำตานะครับเรียกว่าวันนั้นหมดตัวเลยนะครับไม่มีน้ำตาเหลือเลยนะครับแล้ววันนี้ฝันของเขาพวกเราพร้อมจะเติมเต็มให้เสียงปรบมือต้อนรับน้องเจ้านายเอาละครับยืนตรงนี้เลยตกใจเลยเชิญคณะกรรมการเลยครับผมเชิญครับวิ่งออกมานึกว่าใครโยนแมวออกมาโอ้น้องเจ้านายนี่เองแนะนำชื่ออีกทีได้ลูกชื่ออะไรคะนี่ครับชื่อน้องเจ้านายครับอายุ4ขวบครับมาจากจังหวัดกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพอายุเท่าไหร่ครับ4ขวบครับแล้วเมื่อกี้ที่เห็นร้องไห้อ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะลูกอยากไปประกวดครับแล้วทำไมอยากมาประกวดที่นี่เพราะอะไรลูกเอมันเย็นครับโอ้แค่นี้เองว่าแอร์มันเย็นเรารู้ได้ยังไงว่าที่นี่แอร์เย็นลูกแอร์สุดยอดครับแอร์สุดยอดโอ้แล้วแล้ววันนี้เจ้านายจะมาร้องเพลงอะไรครับบุญผลาครับบุญผลาโอ้แล้วรู้ไหมเพลงนี้เพลงของใครเจ้านายเป็นเพลงของเจ้านายแล้วรู้ไหมเจ้าของเพลงนี้คือใครคุณแม่เอาที่สบายใจก็แล้วกันนะลูกนะพร้อมไหมลูกพร้อมครับวันอาเตือนเอาว่าเฮาสิงหน้าพ่อกันคนต่างว่าจากบ้านพ่อป่านว่ามีก็ก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญบาระเต้เนาะเอามาปกป้องโอ้สุดคือกันอยู่นะคุ้มหักที่รอที่ฝันให้บุญบาระมาหักให้หักเขาคือเก่าทุกกันได้หายใจอยู่ใกล้ใกล้กันจนหอเจ้านายเก่งมากครับลูกที่บอกว่าเก่งเพราะอะไรไหมที่เราพูดกันบ่อยว่าคนเราจะร้องเพลงต้องมีจังหวะในหัวใจต้องมีดนตรีในความรู้สึกอ่ะเก่งมากลูกเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยสุดยอด
รู้แล้วว่าทำไมเจ้านายถึงร้องไห้อยากมาประกวดเพราะหนูร้องเพลงเก่งแบบนี้นี่เองเก่งมากๆลูกแล้วเพลงนี้ไม่ใช่ร้องง่ายๆสัดส่วนการจังหวะมีเบรกมีอะไรตลอดเลยแล้วหนูก็เข้าแล้วรู้หมดเลยเก่งมากลูกชื่นชมครับน้องเจ้านายที่บอกว่ามาประกวดที่นี่เพราะแอร์มันเย็นก็แสดงว่าพอได้แอร์เย็นแล้วก็ไม่ต้องเอา3ผ่านเลยก็ได้ระหว่างแอร์กับผ่านจะเอาอะไรอยากได้3ผ่านหรืออยากได้แอร์อยากได้3ผ่านอ๋ออยากได้3ผ่านนึกว่าจะตอบว่าอยากได้แอร์ครูไม่มีให้งั้นพร้อมกันเลยครับครับผมอ้าวผ่านเรียกได้ว่าได้ทำในสิ่งที่ฝันได้สมกับความตั้งใจกันแล้วนะคะได้มาประกวดร้องเพลงให้คณะกรรมการได้ฟังและคนดูทางบ้านได้ชมแถมยังได้มาตากแอร์เย็นๆด้วยกลับบ้านไปไม่ร้องไห้แล้วนะคะน้องเจ้านาย